ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่ห้องสมุดของอาคารสาวิกาสิกขาลัยนะคะเราอยู่กับกลุ่มดวงดาวที่เราเรียกว่าความดีของแต่ละคนก็เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็มีแสงในตัวเองและในแสงของตัวเองนั้นเมื่อมันอยู่รวมกันในโลกใบนี้มันก็งดงามท้องฟ้าก็งดงามเสมอในเวลาที่เดือนมืดนะคะถ้ามีแสงของดวงดาวคือแสงแห่งความดีวันนี้คุณแม่มาในเวลาที่อยากจะใช้9นาทีนี้ชวนพวกเรามาพูดถึงเรื่องน้ำใสใจจริงหลายคนที่ติดตามการทำรายการของคุณแม่จะรู้ว่าเราพยายามหาภาคีเครือข่ายนะคะของคนที่อยู่ในบริเวณลำรางที่เรียกว่าลำรางของจระเข้บัวเนี่ยก็จะมีทีวีไดเรกธรรมะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีได้ข่าวว่าตอนนี้ไปเป็นอะไรอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นคนช่วยเขาแหละครับผมบริษัทเล็กจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับจ้าแล้วตอนนี้ก็เลย ชวนเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่ครับเขาจะมาทำอะไรกับเราได้กิจการเราทำกิจการเพื่อสังคมด้วยกันครับแล้วก็งานนี้ก็เลยต้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขาจะมี SE กิจการเพื่อสังคมหลายคนที่จะมาช่วยได้หนึ่งในนั้นแม่เป็นของอาจารย์ยักษ์ด้วยโอ้ดีมากถ้าเราจะพัฒนาชุมชนให้มันได้อย่างที่เราอยากได้เนี่ยผมว่าเราอาจจะนิดหลายเรื่องเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเนาะครับวันนี้เราได้คุยกันแต่ หนึ่งที่คุณแม่ขอแสดงความยินดีก็คือเราสามารถเห็นผังของการมีส่วนร่วมมีใครบ้างทีวีเด็กบางจากใครอีกแล้วก็ตรงนี้ทั้งแผงเนี่ยอีก18ครัวเรือนครับโอเคคุยมาหมดแล้วโอ้ดีมากเลยเขาแฮปปี้กับเราไหมอ่ะครับเขาถามอย่างเดียวครับทำจริงเปล่าน้ำใสใจจริงถ้าใจมันจริงอ่ะมันก็ต้องใสล่ะครับเรามาดูเลยไปถามเลยเนี่ยเลยเป็นเรื่องเลยดีมากเลยครับอยากพูดอะไรนิดหน่อยมะมีอะไรอีกคะที่เรารู้สึกปตท.อยู่ตรงไหนปตท.เนี่ยก็คงต้องช่วยอยู่ตรงแถวๆนี้แหละครับเพราะว่าในการที่จะทำให้คลองมันกลับมาเป็นคลองเนี่ยมันอาจจะใช้เอฟฟอร์ตหลายเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องนึงครับแต่ว่าเรื่องนโยบายเรื่องกฎระเบียบอันนี้เพราะมันเป็นคลองสาธารณะวินัยด้วยเนาะครับวินัยของคนที่อยู่ริมคลองครับอย่างทีวีไดเรกได้ข่าวว่ามีเครื่องกรองแล้วของเรามีข้างในครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปหาว่าเนี่ยเฮียวิวัฒน์สวัสดีครับเฮียนี่ครับผมช่วยผมคนนี้เลยครับ ดูคุ้นไหมคะดูคุ้นนะคะเจ้าของบริษัทสิงห์ชัยต้องเอาหมดเลยอ่ะใช่ครับเฮียวิวัฒน์จะช่วยอะไรได้ล่ะก็เนี่ยฮะเครื่องกรองที่เฮียเคยบอกเนี่ยเราจะต้องมาไม่บล็อกไว้ตรงนี้ก็บล็อกไว้แถวๆนี้ซึ่งตอนเนี้ยตลอดแนวนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราได้รับอนุญาตในการวางได้เนี่ยวางตรงไหนก็ได้ละเพราะชาวบ้านก็โอเคหมดละโอเคนั่นหมายความว่าเขตต้องเข้ามาเขตมายังคะครับเขตมาแล้วค่ะตอนนี้แบบผู้ว่าส่งผู้ว่าการเขตใช่ไหมฮะส่งมาเลย คุณแม่ว่าเราเห็นวัดสิริพงศ์นะคะชุมชนเห็นทีวีไดเรกเห็นขบวนการของชาวบ้านมาเห็นหมู่บ้านใช่ไหมคะเสถียรธรรมสถานแล้วก็พัจจินัมโอเคเราเห็นตลอดเส้นทางเขตมีอะไรที่ไม่เห็นกับสิ่งที่พวกเรากำลังเขียนภาพเห็นด้วยครับเห็นด้วยง่ายมามองเห็นครับน้ำใสใจสิ่งนี่เขาเรียกว่าจับเท่าที่เคยคุยกันครั้งที่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาน้ำเสียตรงนี้นะก็น่าจะมีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวครับอ๋อจากหน้าปราชญ์ชาวบ้านมาเลยนี่บางจากยาแฝกของเราเนาะจ้ะเท่าที่คุยกันไปดูทางคือสวัสดีลูกที่มันเสียเนี่ยปตท.คือน้ำมันนิ่งนะครับใช่ครับวันที่เดี๋ยวนี้เนี่ยสมมติถ้าน้ำมันสามารถที่จะปรับสามารถที่จะระบายไปได้เนี่ยมันก็ง่ายล่ะถ้ามันสามารถระบายได้นะครับครับแต่ทีนี้ด้วยทางการเดี๋ยวคุณแม่อาจจะขออนุญาตนะคะให้ทางนี้คุยกันไปก่อนแวะมาทางนี้ปตท.นิดนึงเพราะว่าเสียงมันอยู่ที่คุณแม่ถ้าทุกอย่างใช่เราก็เชื่อว่าปตท.จริงใช่ไหมน้ำใสใจจริงใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องน้ำใสใจจริงนะขออนุญาตปิดแมสนะคะตอนนี้ใครเข้ามาในเสถียรจะถูกวัดไข้หมดค่ะพวกที่ปิดแมสคือพวกที่เราก็ให้ทุกคนรู้ว่าวินัยของการทำงานเรื่องที่บ้านเมืองเราตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะที่ทุกคนกำลังหาอะไรทำซึ่งคุณแม่คิดว่าช่วงนี้ดีมากเลย
ที่เสถียรนะคะวันนี้ก็จะมีหลายโครงการเลยเรื่องของการฉีดพ่นเรื่องการรักษาความสะอาดคลีนนิ่งเดย์ของเราวันนี้เราพูดถึงเรื่องการทำน้ำเสียให้ใสในโครงการน้ำใสใจจริงนะคะก็จะมีผู้คนหลายกลุ่มที่มานั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วเดี๋ยวตอนเด็กตอนเย็นเด็กๆก็จะกลับมาโรงเรียนจะปิดนี่ทุกคนจะกลับไปอยู่ในครอบครัวของตัวเองเราก็เรียกว่า Family Camp ก็คือการสร้างแคมป์ในช่วงที่เราจะต้องช่วยให้เด็กๆของเรามีครอบครัวแห่งสติหรือเราเรียก Mindfulness Family เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นงั้นวันนี้ติดตามคุณแม่นะคะเราอาจจะมีการพูดบ่อยๆย้ำซ้ำเพื่อให้คนสดขึ้นโลกจะเป็นอย่างที่โลกเป็นแต่ใจของเราจะไม่เป็นทุกข์เรามาแตะมือกันนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะ